กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอมภาคประชาชนค่ะนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอมเฟกนิวส์ภาคประชาชนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้เพื่อให้ภาคประชาชนนะคะได้มีส่วนในการสนับสนุนให้ปัญหาสำหรับการแพร่ระบาดข่าวปลอมนั้นลดลงได้เนื่องจากการกลั่นกรองข้อมูลให้ประชาชนโดยผ่านผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีจำนวนมากที่สุดและมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชนได้รับการยอมรับซึ่งก็มีคำขวัญในการทำงานนะคะนั่นก็คือแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขและยังเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้สื่อสารข้อมูลข่าวสารและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยในวันนี้นะคะก็มีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการสัมมนากว่า200คนด้วยกันและก็มีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นข่าวปลอมพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ตัวอย่างการจัดการปัญหาข่าวปลอมในต่างประเทศและแหล่งตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้นรวมทั้งมีนิทรรศการจากสำนักข่าวมาให้ความรู้อีกมากมายอีกด้วยค่ะว่าเราเป็นรุ่นแรกนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่อยากจะนำคนเดียวนะคะ